ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะยังคงเกิดเหตุรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดคนร้ายบุกเข้าไปวางระเบิดปั๊มแก๊สที่จังหวัดนราธิวาสทำให้บ้านเรือนเสียหายนับ10หลังขณะที่ยังคงมีการแจ้งเตือนสถานบริการปั๊มน้ำมันปั๊มแก๊สนะคะให้เฝ้าระวังการลอบก่อเหตุซ้ำซ้อนด้วยค่ะช่วงนี้ติดตามจากรายงานของคุณมูฮัมหมัดรุสดีเชคฮารูนค่ะและนี่คือสภาพความเสียหายที่คนร้ายลอบวางระเบิดถังแก๊สขนาด 47,000 ลิตรของหอจกนราปิโตรเลียมส่งผลให้อาคารและบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงได้รับความเสียหายอาคารและสถานที่ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดนราปิโตรเลียมตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิงหลังเกิดเหตุคนร้ายไม่น้อยกว่า6คนบุกเข้าไปจับตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยและมัดมือมัดเท้าก่อนที่จะปล่อยวาล์วถังบรรจุแก๊สและจุดชนวนระเบิดทำให้ถังบรรจุแก๊ส LPG ขนาด 47,415 ลิตรระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวและเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงด้วยอนุภาพของแรงระเบิดส่งผลให้ชิ้นส่วนถังบรรจุแก๊สกระเด็นตกในสวนปาล์มของชาวบ้านซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ระบุว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ1นาฬิกาคืนที่ผ่านมาคนร้ายได้ปีนกำแพงเข้ามาทางด้านข้างของโรงงานจากนั้นได้จับพนักงานรักษาความปลอดภัยมัดมือมัดเท้าด้วยลวดแล้วก่อเหตุวางระเบิดก่อนที่จะปล่อยตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยให้แจ้งเตือนทุกคนในโรงงานให้รีบออกจากอาคารนายมะไซดีมะแอพนักงานที่อาศัยอยู่ในบ้านพักบอกว่าได้ยินเสียงตะโกนบอกให้วิ่งหนีจึงขับรถออกไปพร้อมกับครอบครัวจำนวน7คนจากนั้นจึงเกิดระเบิดขึ้นภายในโรงงานถึง3ครั้งก็อยากเตาะดีดีบางงูอาดบบงโอเคตบบงพยายามลากีอย่าลากีตุกิตาเมฆเฮตตุบิอันอันโนตุปฏิวัติตุจูเวสุโมเมฆเฮตตุบิลากีกิดุดิปมิญโยนอกจากปั๊มแก๊สแห่งนี้ได้รับความเสียหายสิ้นเชิงแล้วอาคารสำนักงานองค์การโทรศัพท์นราธิวาสบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงไม่น้อยกว่า10หลังได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดส่งผลให้บานกระจกแตกเพดานและหลังคาบ้านพังเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษกระจกและสะเก็ดระเบิด3คนสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเสียงตู้มทีนี้ใจหายวุ่นว่าบ้านเราเป็นไงมั้งก็ข้ามาดูว่าที่บ้านนั้นหมดแล้วแบบนั้นเลยการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ชุด EOD พบว่าคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหัวปล่อยแก๊สทำให้เกิดระเบิดขึ้น1ครั้งก่อนที่จะระเบิดต่อเนื่องอีก2ครั้งโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแถลงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ก่อเหตุพยายามสร้างความเสียหายในทรัพย์สินและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนจึงเรียกร้องให้ช่วยกันประณามการก่อเหตุดังกล่าวเนื่องจากว่าปั๊มแก๊สถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการใช้ในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนเพราะนั้นจึงอยากจะเรียกร้องให้ทุกๆฝ่ายทุกๆคนนะครับได้ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ดังกล่าวและร่วมกันประณามและต่อต้านการก่อเหตุดังกล่าวอย่างจริงจังขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงมีการแจ้งเตือนให้เจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันปั๊มแก๊สในพื้นที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยปั๊มน้ำมันและจะทำสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายลักลอบเข้ามาก่อเหตุรุนแรงซึ่งอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงได้มูฮัมหมัดรุชดีเชคฮารูนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน